ดาดิคึกกี่ปื้อโดนเอมันโอ้โหชอบมากเรื่องนี้ดูตั้งแต่เด็กๆสุดสาครดูคนละช่องกันแล้วโดราเอมอนครับก็รู้จักล้อเล่นเออแล้วอะไรพี่จะเปลี่ยนไปทำรายการช่อง9การ์ตูนแล้วอยู่ดีมาโดราเอมาฮึมเนี่ยไม่เปลี่ยนก็เหมือนเปลี่ยนไม่ทำก็เหมือนทำครับเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์นะครับนวัตกรรมเจ๋งๆเนี่ยที่คุณฟูจิเอามาอวดเราตลอดเนี่ยหลายอย่างเนี่ยคล้ายๆกับของวิเศษจากโดราเอมอนเลยนะใช่ไหมใช่จินตนาการในการ์ตูนวันนั้นเนี่ยมันกลายมาเป็นจริงแล้วในวันนี้ครับผมเหมือนกับสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ของโดราเอมอนเนี่ยที่เราจะเอามาโชว์ในวันนี้ครับครับเหมาะกับคุณจริงๆมากเลยเฮ้ยขับแต้มไม่พ่ายไฟฉายย่อเสื่อมนี่จะล้อกันว่าเตี้ยอีกแล้วไม่ใช่โอ้ยไม่ได้ล้อเรื่องกายภาพอย่างนั้นมันยังไงครับของนี้นะครับผมคล้ายๆไฟฉายย่อส่วนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรอะไรมันก็ย่อได้หมดนะครับจะย่ออะไรล่ะครับพี่จะไปย่ออะไรฮะโต๊ะทำงานหรือไงหรือจะย่อห้องทำงานเนี่ยครับจะย่อยังไงครับใช่ครับย่อได้ครับย่อส่วนเพราะเมื่อกี้พูดถึงโต๊ะใช่ไหมครับย่อได้ครับผมเฮ้ยทำงานอยู่โอ้ยอยากกลับบ้านพับเลยปุ๊บไปกระเป๋าเดินเลยเฮ้ยจริงเหรอพี่พูดถึงอะไรห้องทำงานอยู่ปุ๊บรำคาญเพื่อนร่วมห้องใช่ไหมครับกลางออกมาเลยปุ๊บกลายเป็นห้องส่วนตัวเลยปุ๊บทำงานเงียบเลยเดี๋ยวครับพี่ต้องดูโดราเอมอนเยอะเกินไปแล้วล่ะครับผมว่าไอแบบเนี้ยผมเคยเห็นตั้งในการ์ตูนเป็นไปได้ไงฮะมันเป็นจริงแล้วครับม่อนไม่ม่อนไม่รู้ครับแต่คุณฟูรออยู่คุณฟูจิช่วยด้วยไม่มีปัญหาครับฟูจิช่วยได้แน่นอนสำหรับคนที่มีปัญหาทำงานและมีคนมารบกวนและไม่มีสมาธิอนิเมชั่นของเราวันนี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิแล้วไม่มีใครมารบกวนอีกต่อไปพร้อมไหมครับนินเว้ยพูดมาแบบนี้ก็น่าสนใจแล้วล่ะครับคุณฟูจิอยากรู้จริงๆนะครับเนี่ยไหวห้องทำงานแบบนี้หน้าตามันจะเป็นแบบไหนกันผมยังจินตนาการไม่ออกจริงๆงั้นเราจะตามคุณฟูจิไปหาอินโนเวชั่นสุดเจ๋งนี้กันในวันนี้เลยครับวันนั้นหรือเปล่าเนี่ยเอาคุณจอบคุณจอนี่ครับคุณคาวาเซะยอดเยี่ยมยกขึ้นไปกระสับกระส่ายได้ชื่อเลยนี่นี่ครับคือคุณคาวาเซะซึ่งเป็นคนคิดห้องทำงานครับได้เฮ้ยนี่มันที่ปัดที่มันบังฝนนี่本当にそうですか本当にそうです僕が作ったんで間違いないโอ้เขาบอกว่าเป็นคนทำเองด้วยนะจัดเจ๋งมีสิทธิ์เลยครับใช่เปิดดูดีกว่าว่าเป็นยังไงจะเอาไหนมาはいわかりましたนี่ครับห้องทำงานทำได้これこのボチテント開発されたんですね。そうです。でこのきっかけは何ですか？きっかけはね、オフィスの中で一人になりたかった。一人になりたそういう思いがあったんですね。なんでまた一人だ？あの周りがね、ちょっとうるさい上司とか。はい。ちなみにですね、はい、サイズは、はい、なんでこのサイズにしたんですか？もっと小さいとかもっと大きいとかいろんなのができるんですか？まあいろいろ考えたんですけど、はい、人間のパーソナルスペースってありますよね。はい、自分の周り、はい、手でとあの足りる範囲、はい、そこをきれいに覆うのが一番いいなって、はい、最後分かったんで、はい、このサイズにしました。そのサイズっていうのはいくつですか？130センチ、はい、130センチ、はい160เซนติเมตรและนอกจากขนาดที่ออกแบบมาอย่างพอเหมาะพอดีกับความต้องการในการทำงานแล้วตัวผ้าของเจ้าอโนเวชั่นห้องทำงานพับได้เนี่ยยังเป็นเนื้อผ้าแบบพิเศษคือทำให้อากาศผ่านเข้าออกได้อย่างสบายคนที่ทำงานภายในก็จะไม่อึดอัดแต่หากว่าร้อนก็สามารถเปิดด้านบนให้อากาศถ่ายเทนอกจากนี้ยังมีหน้าต่างด้านข้างอีกด้วยสงสัยเอาไว้สังเกตเวลาเจ้านายมาจะได้ตื่นขึ้นมาทำงาน พูดเบาๆเดี๋ยวเขาจะรู้หมดเอาละครับดูวิธีการใช้ห้องทำงานพับได้แล้วคุณพี่คนนี้จะขอพาเราเข้าไปดูห้องทำงานของเขาจริงๆว่าจะเป็นยังไง
กางเต็นท์ในห้องทำงานเลยเนาะなんかテーブルがあってテントのような感じですね。そうですね。一角のはい。おお。こんにちは、カオカ。行きます。おお、นี่ครับมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยอ่ะแล้วข้างบนครับเป็นโต๊ะธรรมดาแล้วก็เป็นเต็นท์แบบนี้เลยโอ้โหนี่มันนี่มันนี่มันโลกส่วนตัวชัดๆอุปกรณ์สำหรับการทำงานพร้อมสมาธิเต็มเปี่ยมรับรองว่างานคุณภาพแน่นอนนั่นไหนละหมอนนี่แหละครับ Innovation ห้องทำงานพับได้เหมาะสำหรับคนวัยมันเมื่อมีสมาธิก็สามารถคิดและสร้างสรรค์งานต่างๆได้อย่างมากมายอย่างเช่นคุณพี่ท่านนี้แหละครับและก็มาถึงอีกหนึ่ง Innovation ของเราในวันนี้ที่คุณฟูจิภูมิใจนำเสนอแต่ผมก็มองไม่ออกว่ามันคืออะไรรูปทรงสี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละมันคืออะไรกันเนี่ยこれは何ですかこれは収納がついたテーブルですテーブルが中に入ってるんですかテーブル中に入ってますนี่นะครับเจ๋งมากมันคือกระเป๋าซ่อนโต๊ะและนี่ก็คือ Innovation กระเป๋าซ่อนโต๊ะเป็นกระเป๋าที่สามารถพกพาไปที่ไหนๆก็ได้เล็กกระทัดรัดแต่สามารถแปลงร่างเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ได้แข็งแรงทนทานติดตั้งและประกอบก็ง่ายเหมาะสำหรับที่จะพกพาไปได้ทุกที่แล้วแฟนเราไม่พาไปเหรอこれなんですけどはいこのできたきっかけはどんなきっかけだったんですかもともとキャンプで、はい、使うテーブルをイメージして作られてます、はい、でキャンプとかするともうたくさんこの上で料理をしたりとか、はい、この上でリラックスして物を置いたりするんですけど小村さんはもともとキャンプ行ってはい、はい、そうです机の上がごちゃごちゃになってしまうんで机なかったんですかその行った時机ただの机だったんですねあでも、はい、このいっぱいごちゃごちゃしたのを片付けたいなと思って、はいあでこういう棚をつけて整理をできるように、はい、おーนี่มันเหมือนกับกระเป๋าโดเรมอนชัดๆดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเลยเป็นเหมือนกระเป๋าสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่เมื่อกางออกมาสิเจ้าพระคุณลุ้นช่องนี่มันสามารถขยายจากตัวมันเองเป็น2เท่าแล้วยังมีลิ้นชักไว้สำหรับใส่ของอีกด้วยล่ะเนี่ยขนาดก่อนที่จะกางโต๊ะมีความกว้างและยาว60เซนติเมตรเมื่อกางโต๊ะออกมาก็จะกลายเป็นโต๊ะที่มีความยาว120เซนติเมตรความสูงของโต๊ะ60เซนติเมตรเหมาะสำหรับการพกพาไปปิกนิกในป่าในเขากับครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานนอกจากจะเป็นโต๊ะสำหรับการปิกนิกอเนกประสงค์แล้ว Innovation กระเป๋าซ่อนโต๊ะเนี่ยก็ยังสามารถทำเป็นโต๊ะทำงานได้อีกด้วยแหมสุดเจ๋งนี่ถ้านำไปเข้าชุดกับห้องทำงานพับได้รับรองลงตัวแน่นอนทีเดียวそうですねやっぱり持ち運びやすさっていう利点があるのでそれをもっといろんなところに持っていけるように軽くしたりとかそういうことも考えていますあそうですねいいですねそれท่านก็บอกว่าอนาคตนะครับจะมีการดัดแปลงให้มันดีขึ้นนะครับก็คืออาจจะมีล้อเคลื่อนที่ได้ตั้งได้ครับก็คอยดูต่อไปครับว่ามันจะมีการพัฒนาเป็นอินโนเวชั่นแบบใหม่ยังไงครับจ้าจ้าขอบคุณครับเย้เป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมกับ2 innovation ของเราในวันนี้ระหว่างห้องทำงานพับได้และกระเป๋าซ่อนโต๊ะถึงแม้จะไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยหรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรมากมายแต่ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆรอบตัวเราได้จนผ่านการคิดและสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างลงตัวหากใครที่มีไอเดียเจ๋งๆก็ลองสร้างมันขึ้นมานะครับคุณอาจจะเป็นเจ้าของ Innovation แบบ2หนุ่มคนนี้ก็ได้ครับว่าอนาคตมีแต่เรื่องดีๆรออยู่ชอบก็แชร์อวดเพื่อนกันไปเลยแล้วก็รอลุ้นรางวัลจากทีมงานของเรากันนะจ๊ะช่วงต่อไปคุณสาวๆอย่าได้พลาดกับนวัตกรรมความงามที่จะมาพร้อมความแปลกใหม่ใช้ลายกว่าเก่าเดี๋ยวกลับมา
้